คำสั่งของเขาบอกว่าต้องขอคืนพื้นที่ให้ได้ต้องสำเร็จในวันนี้ผ่านฟ้าต้องจบในวันนี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมันได้ทำลายความหวังความฝันของคนไปแล้วเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นายอภิสิทธิ์ชีวะชาชีวะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเป็นอันตรายเข้าไปซ่อนอยู่ในค่ายทหารลูกเมียไปอยู่ในเซฟเฮ้าส์แต่ชายคนหนึ่งเขาเดินกลางถนนมือเปล่าๆ เพียงเพราะเขาต้องการประชาธิปไตยแล้วเขาก็ถูกยิงหัวตายกลางถนนโดยที่ลูกเมียเขาต้องรับชะตากรรมต่อไปเพื่อแลกกับนายอภิสิทธิ์จะได้อยู่ในเก้าอี้อีก3วัน4วันนี่คือภาพที่เกิดขึ้นพี่น้องครับผมเนี่ยชีวิตมันเกเรมาตั้งแต่เด็กๆฮะแล้วก็โลดโผนแล้วเวลาทำอะไรนี่ก็ลืมคิดนะครับถึงเรื่องที่หลังทางบ้านลืมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังวันที่ไปลาดหลุมแก้วผมโดดขึ้นไปบนรถปิกอัพทหารนะครับ 6-7 คนผมว่าโดดขึ้นไปแล้วก็ไปง้างไปดึงกันอยู่บนรถนะผมลืมนะว่าเอ้าลูกก็ยังเล็กครอบครัวก็ยังอยู่แล้วพี่น้องครับระหว่างทางที่ผมกลับจากลาดหลุมแก้วนะภรรยาผมโทรมาแล้วก็บอกว่าลูกชายเนี่ยเดินเข้าไปในห้องพระแล้วก็บอกว่านะโมตัสสะแล้วก็บอกว่าให้คุณพ่อปลอดภัยซึ่งเป็นคำพูดที่แม้แต่ว่าแม่เขาเองก็ไม่เคยได้ยินนะฮะว่าพูดผมเองก็อึ้งเพราะผมก็ไม่เคยได้ยินว่าลูกชายพูดแบบนี้ครับผมก็ถามแม่เขาว่าพูดตอนกี่โมงได้แม่เขาก็บอกว่าเวลาประมาณบ่ายสองเสร็จๆน่าจะได้แหละไม่รู้กี่โมงก็ไม่ดูนาฬิกาแต่ว่าน่าจะราวๆนั้นบ่ายสองเสร็จผมก็ใจหายเพราะในเวลาใกล้เคียงกันนั้นแหละครับผมกำลังฟัดกับทหารอยู่บนรถติ๊กอัพทีนี้ครอบครัวอย่างที่ผมพูดเนี่ยครับคุณอภิสิทธิ์รู้สึกรู้สาอะไรบ้างไหมเกิดความสำนึกที่จะรับผิดชอบอะไรบ้างไหมหรือหัวใจคุณมันอำไม่เห็ดมันด้านชาจนไม่แคร์กับใครที่จะตายเพียงเพราะคุณจะได้อยู่ในอำนาจต่อไปอันนี้เรื่องจริงอ่ะอีกรายหนึ่งพี่น้องมาตอนดึกเป็นน้าของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เสียชีวิตวิ่งมาหาผมหลังเวทีนี่รองเท้าก็ไม่ได้ใส่มานะครับเข้าใจว่าเพิ่งรู้ข่าวตอนดึกแล้วก็ออกมาจากบ้านทันทีมาถึงก็ร้องห่มร้องไห้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็หาพี่สาวผู้หญิงแถวนั้น 2-3 คนช่วยกันโอบกอดปลอบใจกันไว้แกก็พร่ำบอกว่าเลี้ยงมากับมือรักเหมือนลูกมันมาเสื้อแดงบ่อยมันบอกออกมาสู้ออกมาสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่กลัวอะไรเลยบอกว่าออกมาสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยหน้าสาวบอกว่าเห็นภาพสุดท้ายของหลานชายตอนเช้าของวันเกิดเหตุ10เมษายนหลานชายกำลังก้มแล้วก็เปิดน้ำในก๊อกล้างหน้าล้างตาก่อนออกจากบ้านเธอบอกว่าเห็นมันล้างหน้าล้างตาอยู่แต่เช้าเนี่ยไม่นึกว่าตอนค่ำมันจะถูกยิงตายแล้วก็ก้มหน้าร้องห่มร้องไห้คุยอะไรกันก็ไม่ได้ทำนบแห่งความเสียใจมันพังทลายเขื่อนกั้นน้ำตามันพังทลายผมก็ต้องนั่งอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกนั้นแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนคนเสียชีวิตพี่น้องคนเสียชีวิตไหลเข้ามาคือท่านที่เคารพครับคืนวันที่10เมษายนเป็นคืนวิปโยคทางอย่างแท้จริงของประเทศไทยเป็นคืนแห่งความเจ็บปวดอย่างแท้จริงของชาวไพร่แต่มันเป็นคืนที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกำลังสะใจในความยิ่งใหญ่ของตัวเองอยู่ก็เป็นได้ว่าสั่งทหารได้ว่ามีประชาสิทธิ์เด็ดขาดต้องจบที่ผ่านฟ้าภายในวันนี้ทหารก็ลุยเดินหน้าจนค่ำมืดดึกดื่นซึ่งไม่มีหลักการสากลของประเทศไหนที่เขาสลายม็อบกันค่ำมืดดึกดื่นจริงๆมันต้องหยุดตั้งแต่บ่ายแล้วพอเห็นว่าประชาชนก็ไม่ยอมพอเห็นว่าประชาชนก็ต่อต้าน
แต่ถามว่าทำไมทหารไม่หยุดหยุดได้ยังไงล่ะครับเพราะในระหว่างที่ทำตอนบ่ายพอ 3-4 โมงยังได้ปณิธานออกมาพูดอีกแล้วผ่านฟ้าต้องจบวันนี้ยืนยันว่าต้องสำเร็จวันนี้ทหารก็ต้องทำกันต่อไปชิบหายกันหมดเลยนี่ครับท่านที่เคารพที่ต้องเอาเรื่องพวกนี้มาพูดไม่ได้หมายความว่าจะเอาคนตายมาขายมาค้ากำไรทางการเมืองไม่ใช่ผมครับผมไม่ใช่คนดัดจริตแบบนั้นแต่ผมเอามาพูดเพราะวันนี้ผมนั่งดูอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแถลงการอยู่ผมรับไม่ได้ครับจริงๆนะผมพูดตรงไปตรงมาแล้วจะออกหมายจับเพิ่มอีกสักคดีก็ไม่เป็นไรวันนี้ถ้าผมเจอหน้าผมเตะกลิ้งเตะอย่างหมาเลยครับท่านที่เคารพนี่จริงๆขออนุญาตพูดเลยขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยครับเพราะคุณไม่เห็นเหมือนที่ผมเห็นนี่อภิสิทธิ์คุณเนี่ยสั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ไปนอนอยู่ในเซฟเฮ้าส์ราบ11ใครจะตายใครจะชิบหายใครจะเจ็บปวดใครจะร้องไห้คุณไม่สนใจดีไม่ดีนั่งดูบอลอยู่มั้งครับคืนนั้นน่ะไอ้บ้านนี่อยู่ในเฮ้าส์ราบ11แล้วก็ชวนไอ้วอลเปเปอร์ลูกกรอกนั่งดูบอลกันดึกๆหัวเราะกันคิกกักเด็กอังกฤษเด็กนอกเที่ยวนี้ครับเราจะทำให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นเด็กนอกตลอดกาลนะนอกราชอาณาจักรครับแต่เขาไม่รู้เลยนะครับว่าคืนนั้นเนี่ยหลายชีวิตผ่านมันไปอย่างยากลำบากเหลือเกินหลายชีวิตผ่านมันไปอย่างเจ็บปวดเหลือเกินและในคืนเดียวกันนั่นเองหลายชีวิตสูญเสียยิ่งใหญ่หลายชีวิตสูญเสียอย่างไม่มีทางที่จะเรียกกลับคืนมาได้เพราะคำสั่งของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนเดียวครับพี่น้องที่เคารพครับผมรู้ว่านายทหารใหญ่บางคนไม่อยากทำแล้วแต่นี่จะเอาให้ได้แล้วเหตุผลที่จะเอานี่ครับท่านที่เคารพก็ผมพูดไปแล้วอะว่าจริงๆเขาต้องการราชประสงค์ท่านเห็นไหมครับเพราะบอกให้เราถอนราชประสงค์คืนไปผ่านพระพูดตลอดเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ประกาศเพราะเรามาราชประสงค์อยู่ผ่านพระ20กว่าวันก็ไม่ประกาศแต่เวลาเอาคืนจะเอาผ่านพระก่อนทำไมเหตุผลเดียวครับคือผ่านพระดูคนน้อยกว่าและโจมตีง่ายแต่เหตุผลสำคัญข้อที่สองคือผ่านฟ้าเวลาโจมตีเนื่องจากถนนมันกว้างแล้วสองข้างทางมันไม่มีร้านรวงห้างร้านแบบนี้การโจมตีการไล่ยิงประชาชนเนี่ยจึงไม่ส่งผลกระทบเลยแต่เวลาเรามาอยู่ที่นี่อย่างที่ผมบอกไงครับว่าคนเสื้อแดงเขาขี้ตกใจถ้ามายิงตุ้ม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 คนเสื้อแดงวิ่งเข้าเกสรวิ่งเข้าเซ็นทรัลเวิลด์วิ่งเข้าพารากอนวิ่งเข้าโรงแรมแถวนี้นี่ผมพูดอย่างนี้ 2-3 คืนเนี่ยนายทหารแตงโมเขาโทรมาบอกว่าได้ผลมากนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ผมพูดเรื่องการตกใจเนี่ยมีผลทำให้คนพวกนั้นเนี่ยเปลี่ยนแผนในการเข้าปราบปรามที่นี่นะครับเพราะเขากลัวเราตกใจแต่ที่ผ่านฟ้ามันหาที่ตกใจยากไงครับที่ผ่านฟ้าตะตกใจเข้ากองสลากอภิสิทธิ์ก็เห็นว่าเป็นหน่วยงานของรัฐจัดการได้ถ้าตกใจเข้าร้านรวงอะไรที่ไหนนี่มันไม่เหมือนแบบนี้แต่ถ้าตกใจเข้าห้างแถวนี้ห้างแถวนี้นี่พักพวกเดียวกับอภิสิทธิ์ทั้งนั้นนะครับก็เลยตัวครับตัวชาวบ้านจะตก